ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ถ้าขยับฉันจะยิงนะมาดามคุณจะฆ่าผมจริงๆเหรอผมเป็นสายคุณตั้งนานคุณต้องรู้จักผมดีผมเห็นพวกเขาเป็นน้องสาวเห็นลูกชิวเป็นพี่น้องคุณคิดดูถ้าครอบครัวคุณโดนยิงคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะเป็นบ้าไหมวางปืนลงก่อนได้หรือเปล่าฉันแยกไม่ออกแล้วนายเล่นละครอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้านายไม่ยอมไปฉันจะจับนายกลับสอนอและส่งนายไปที่อื่นฉันจะประกาศกับสื่อเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของนายถึงตอนนั้นนายไม่ไปก็ไม่ได้แล้วเปิดเผยใช่ไหมงั้นผมขอเปิดเผยด้วยเรื่องที่คุณหลอกผมมาเป็นสายปลักปลาว่าผมทำร้ายตำรวจถ้าข่าวนี้เลยออกไปผู้บัญชาการตำรวจก็ช่วยคุณไม่ได้หรือไม่ก็ฆ่าผมตอนนี้เลยผมตายจะได้เปิดโปงไม่ได้เอาสิไม่ฆ่าเลยราเชลคุณคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะละทิ้งภารกิจใช่ค่ะภารกิจนี้ควบคุมไม่อยู่แล้วค่ะจางซี่หลุนกับเกาปินไม่ฟังคำสั่งของฉันแล้ว มันเป็นความผิดฉันเองขอโทษค่ะท่านรองสายลับแปรพักไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเพราะคุณด้อยประสบการณ์ไปพักร้อนพักผ่อนสักหน่อยนะถือถูภารกิจนี้ให้นายตามเรื่องต่อรับทราบในเมื่อจางซี่หลุนไม่ใช่สายลับของตำรวจแล้วก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าพ่อของแก๊งซื่อเหลียนไปแล้วเขาจะกลายเป็นเป้าหมายของตำรวจทันทีไม่ต้องห่วงเคทีถ้าตัวประกอบอยากเป็นเจ้าพ่อจริงๆผมไม่ปล่อยให้มันสุขสบายหรอกดีมาดามมาดามตอนนี้ทุกคนคงจะรู้แล้วว่าภารกิจสายลับควบคุมไม่อยู่จางซี่หลุนเห็นตัวเองเป็นเจ้าพ่อแก๊งซื่อเหลียนไปแล้วฉันควบคุมเขาไม่ได้ฉันถามเบื้องบนแล้วเขาบอกว่าภารกิจนี้จะถูกยกเลิกคดีฆาตกรรมสามพ่อลูกแซ่เจียงมอบหมายให้สารวัตรสืบถูรับช่วงต่อต่อไปทุกคนต้องเหนื่อยหน่อยไม่เปล่าคะเอกสารสองฉบับนี้นี่คือแฟ้มของเกาปินเอาไปเก็บไว้นะส่วนฉบับนี้เป็นแฟ้มของจางซี่หลุนฉันถามผบ.ตร.แล้วท่านบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปทำลายซะจะดีกว่าใส่เครื่องทำลายเอกสารเลยค่ะฉันเป็นคนชักนำจางซี่หลุนเข้ามาต้องเสมอต้นเสมอปลายฉันจัดการเองรับทราบจะให้นายรับบทเจียงซื่อหลงแฝงเข้าไปในแก๊งซื่อเหลียนเป็นสายของเราตามหาคนร้ายตัวจริงบทนี้ผมเล่นไม่ได้คุณให้คนอื่นเล่นเถอะจากนั้นนายเจอตำรวจในเครื่องแบบนายทะเลาะกับเขาจากนั้นนายก็ผมทำให้จ่าเฉินไม่สมหวังความหวังของจ่าเฉินผมจะทำให้เองถ้าอยู่ในแก๊งซื่อเหลียนตั้งหลายปีจะไม่รู้สถานการณ์ได้ยังไงฉันไม่ต้องการฟังคำว่าอุบัติเหตุจากปากนายทำไมไม่เล่นตามบทล่ะไม่มีแต่บทพูดทำไมถึงมีคิวบู๊ทำไมตบหัวฉันตบแดงด้วยเอาเป็นว่าเราจะลุยไปด้วยกันมีคุณก็มีผมโอเคนายอย่าลืมให้เบอร์โทรของนายที่อเมริกาด้วยแต่คุณบอกว่าเสร็จภารกิจแล้วห้ามติดต่อสายลับไงฉันอยากไปดูการแสดงที่คณะนกหัวขวานผิดกฎก็ต้องไปจัดที่นั่งแถวหน้าให้เลยนายพูดเองนะแรงหน่อยต่อยอีกแรงหน่อยดีออกแรงดีต่อยอีกหน่อยคุณเจียงครับคุณเจียงครับคุณเจียงคุณเจียงครับคุณเจียงคุณเจียงครับนายมาต่อยกับฉันหน่อยได้เย้เย้เย้เ
ทำไรจะฆ่าเจ้าพ่อเหรอบอกให้มาต่อยกับฉันก็คือให้ฉันต่อยไปกระสอบทรายนับตั้งแต่วันนี้ผมเป็นผู้บัญชาการโดยตรงของพวกคุณต่อไปมีอะไรให้มารายงานกับผมคนเดียวเลยโอเคไหมรับทราบจะทำไมกระสอบทรายต้องอยู่นิ่งๆสิ่งแรกที่พวกคุณต้องทำก็คือแตกหักกับมาดามกู้ไม่ฟังคำสั่งของเธอทำไมถึงให้ทิ้งมาดามล่ะเขาได้รับข้อความจากกรมตำรวจไต้หวันเบอร์โทรที่ได้จากซิมของเจียงติ้งฟังน่ะเป็นเบอร์โทรหนึ่งในเครือข่ายของไต้หวันและบริษัทเครือข่ายที่ว่าที่แท้เป็นบริษัทลูกของพ่อมาดามกู้ผู้บัญชาการตำรวจสงสัยว่าการตายของเจียงติ้งฟังเกี่ยวข้องกับกู้หลงจางหน่วยข่าวกรองยังสืบรู้ว่ากู้หลงจางเคยติดต่อในเชิงลับกับเฮียเฉินหลายต่อหลายครั้งตอนนี้คนในกรมตำรวจก็เชื่อไม่ได้แล้วเกาปินผมอยากให้คุณแยกตัวไปอยู่กับเฮียเฉินสืบให้รู้ว่าเขากับกู้หลงจางเกี่ยวข้องกันยังไงความสัมพันธ์ของผมกับเฮียเฉินตอนนี้ถือว่ายากหน่อยงั้นเหรอมีคนดูอยู่เข้มแข็งหน่อยพี่ชายฉันไหวเอาเลยน้องชายถ้าเราทำให้บทบาทของเจียงซื่อหลงระเบิดแตกไปเลยพวกคุณจะคิดยังไงอ๋อไม่ยากหรอกผมหมายถึงเปลี่ยนบทบาทนิสัยใจคอของเจียงซื่อหลงให้เป็นบทใหม่แปลกตาเนื่องจากลู่ชิวถูกยิงทำให้นิสัยใจคอเปลี่ยนไปกลายเป็นวิปริตอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็เจ้าเล่ห์เหมือนกับอัลปาชิโน่ในเรื่อง The Godfather ภาค2เขาตัดญาติขาดมิตรทำให้ทุกคนรอบกายเกรงกลัวเขาหลบหน้าเขาหนีเขาแม้แต่เด็กเห็นหน้าก็ยังวิ่งหนีแม้แต่พี่น้องที่รักกันที่สุดเห็นหน้าแล้วก็ไม่ไว้ใจกันอีกนายอยากจะให้ฉันกับนายแตกหักกันต่อหน้าทุกคนแล้วหาโอกาสไปอยู่กับเฮียเฉินเหรอถูกต้องฉันมั่นใจว่าการแสดงของเราจะกลายเป็นกรณีศึกษาของวงการสายลับแต่ว่าบทบาทของนายในระยะนี้อาจจะเจ็บปวดมากหน่อยมากแค่ไหนไม่เอาไหนเลยเว้ยไม่ต้องต่อยแรงขนาดนี้ด้วยนายน่าจะรู้ดีเจียงซื่อหลงตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วคนในแก๊งรู้กันหมดว่าเขากำลังตัดอำนาจนายนายเป็นหัวหน้าแก๊งเหรียญเหอเซิ่งแค่ในนามตัดสินใจเองไม่ได้เลยคนที่เป็นใหญ่คือเขาเจียงเป็นเจ้าพ่อเขาเป็นคนดึงเหรียญเหอเซิ่งมาให้ผมเขาจะดึงกลับไปคุมเองผมก็ทำอะไรไม่ได้เอ้ยไม่มีอำนาจไม่ว่าที่ฉันทนดูไม่ได้ก็คือเขาเห็นนายเป็นแค่หมาตัวหนึ่งดูสภาพของนายสิพอเขาไม่พอใจก็ซ้อมนายไม่ยั้งฉันไม่เข้าใจเลยทำไมนายยังต้องอยู่ถวายชีวิตให้มันด้วยเฮียเฉินที่จะพูดอะไรกับผมกันแน่กลับมาที่เหรียญซิงเซอร์ช่วยเคลียร์เจียงซื่อหลงออกจากเก้าอี้ถ้านายเคลียร์เขาลงได้ฉันมั่นใจที่จะคุมสร้างจงไว้ได้จากนั้นฉันจะดันให้จือเจียนเป็นเจ้าพ่อเมื่อเขานั่งเก้าอี้ร้อนแล้วนายก็เป็นคนที่มีผลงานที่สุดฉันจะไม่เอาเปรียบนายเด็ดขาดเชื่อฉันเถอะแต่ว่าเจียงซื่อหลงเป็นเจ้าพ่อที่พวกลุงเลือกกันดึงเข้าตกเก้าอี้ไม่ง่ายหรอกที่ฉันกล้ามาคุยกับนายก็เพราะว่ามีวิธีโหลจิ้งจอกเท่าหลงกลแล้วนะไงเห็นหรือยังล่ะฉันบอกแล้วว่าถ้าเล่นตามบทเฮียเฉียนติดกับแน่นอนหลังจากนี้นายจำเอาไว้อย่าหลุดออกจากบทเด็ดขาดถ้าบทไม่ต่อเนื่องอาจจะถูกจับได้เข้าใจไหมมีคนมาแค่นี้ก่อนนะใครยี่สามเข้ามา
ฉันมีเรื่องจะถามพี่บ้างมาพี่จำได้ไหมพี่เคยบอกว่ามาอยู่ตระกูลเจียงแทนพี่สามเพื่ออะไรฉันจำได้อยู่แล้วมาดูแลพวกเธอสามคนแทนเขาไงพอเกิดเรื่องกับพวกเธอพี่นี่แหละที่เป็นห่วงมากที่สุดแล้วไม่ต้องถามเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่หมวยใหญ่พี่หมวยรองข้าวก็ไม่กินด้วยกันแล้วเจอกันก็เหมือนไม่รู้จักกันฉันถามพวกเขาก็ไม่ยอมพูดกันเลยไม่มีอะไรหรอกทะเลาะกันเพราะเรื่องที่บริษัทอีก2วันก็หายแล้วจริงเหรอฉันเคยหลอกเธอด้วยเหรอต่อให้หลอกเธอก็เพราะว่าหวังดีและหวังดีต่อตระกูลเจียงเอาไปว่าฉันรับปากฉันจะไปคุยกับพวกเขาเองโอเคโอเคฮัลโหลใช่ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอค่ะขอบคุณค่ะทำไมเหรองานแถลงข่าวของแองเจิลตอนนี้มีแต่คนเดากันใหญ่เลยบอกว่าคุณมีปัญหากับเท่าแก่บริษัทหนังบางคนก็หาว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจกันเรื่องมันเป็นยังไงคะคุณพูดเองเลยค่ะฉันกับคุณเจียงไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยค่ะเมื่อคืนนี้เรายังคุยถึงเรื่องอนาคตกันอยู่ส่วนหนังเรื่องนั้นพอดีว่าช่วงนี้งานยุ่งมากก็เลยดูแลไม่ทั่วถึงจึงต้องระงับไปก่อนเดี๋ยวค่ะคุณบอกว่าคุยถึงอนาคตเป็นเรื่องชีวิตคู่หรือเปล่าคะฉันรับปากคุณเจียงไว้ว่ายังไม่พูดเอาเป็นว่าถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยนะคะเราฟังข่าวดีนะคะพี่สามพี่แองเจิลพูดแบบนี้แปลว่าจะแต่งงานกันเหรอคะเขาพูดจริงหรือเปล่าไปบอกโชเฟอร์ให้เตรียมรถเลยนะครั้งก่อนฉันบอกเธอที่กองถ่ายแล้วว่าอย่าตามตื้อฉันอีกเธอก็รู้ว่าฉันเป็นใครแล้วนี่เธออยู่กับฉันไม่มีอะไรดีเลยทำไมยังพูดมั่วๆกับนักข่าวอีกล่ะฉันเปล่าพูดมั่วนะเป็นสายอันตรายมากเลิกเป็นดีกว่านี่ไม่ใช่เล่นละครจะให้เลิกก็เลิกเลยเหรอนี่ไม่ใช่การเล่นละครคุณอาจจะตายได้ก็เพราะว่าไม่ได้เล่นละครดังนั้นจะให้หยุดไม่ได้ฉันรับปากแล้วว่าฉันจะเล่นให้จบก็ต้องเล่นให้จบเธอเข้าใจไหมงั้นก็ได้คุณอยากเป็นเจ้าพ่อต่อใช่ไหมงั้นฉันจะเป็นซ้อใหญ่นี่ว่าเป็นซ้อใหญ่สนุกมากแล้วคือไงเป็นซ้อใหญ่โดนฟันเอานะฉันไม่กลัวเป็นซ้อใหญ่ต้องรับผิดชอบแทนเจ้าพ่อต้องติดคุกไม่กลัวเหรอเพื่อคุณแล้วฉันยอมไม่ได้เอาเป็นว่าออกไปบอกนักข่าวเลยบอกไปแล้วว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องกันทำไมฉันต้องบอกนักข่าวแบบนั้นด้วยฉันอยากเกี่ยวข้องกับคุณจะตายเราแต่งงานกันเลยดีไหมนี่ฉันรู้ว่าเรื่องแบบนี้ตัดสินใจทันทีไม่ได้ฉันจะให้เวลาคุณค่อยๆคิดพอดีฉันติดงานต้องไปก่อนเธอเป็นบ้าเหรอจงหมิงนี่อยู่ตรงนั้นเลยชาตินี้ฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับเธอฉันสาบานต่อหน้ากวนอูตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าฉันเกี่ยวข้องกับเธออีกขอให้ฉันไม่ตายดีขอให้ตกนรกขุมที่18ถูกคนเยาะเย้ย 10,000 ปีคุณไม่อยากอยู่กับฉันขนาดนี้เลยเหรอไม่ชอบสักนิดเลยเหรอใช่แล้วไม่ชอบเลยสักนิดทำไมไม่อร่อยเหรองานไม่ราบรื่นไม่มีความสุขเหรอเห็นเคทีบอกว่างานที่ลูกรับผิดชอบมีปัญหาไม่มีอะไรค่ะงานก็คืองานไม่ราบรื่นเสมอไปหรอกจริงสิพ่อคะตอนนั้นหนูรบกวนให้พ่อช่วยหาเบอร์โทรจากเครือข่ายที่ไต้หวันเป็นไงบ้างได้เรื่องไหมคะเห็นเคทีบอกว่าลูกออกจากทีพิเศษแล้วยังจะสืบต่อเหรอก็หนูไม่ได้ไปสืบเองนี่คะเพียงแต่ว่าถ้าพ่อมีเบาะแสหนูก็อยากให้ลูกทีมทำงานกันต่อเพื่อนที่ไต้หวันตรวจสอบให้แล้วชื่อที่จดทะเบียนเบอร์โทรนั้นก็คือลุงที่อายุ80กว่าอยู่ที่เกาสงมีข้อมูลของลุงคนนี้อีกไหมคะพวกเขาตรวจสอบไปถึงบ้านพักคนชราที่ลุงอยู่เจ้าตัวเขาจำเบอร์โทรนี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเป็นไปได้ไหมว่ามีคนแอบเอาเบอร์ไปใช้แล้วติดต่อกับเจียงติ้งปัง
ลูกออกจากทีมพิเศษแล้วไม่ต้องรับผิดชอบแล้วปล่อยให้คนอื่นทำเถอะผมรู้มาว่ากรมตำรวจจะตั้งทีมใหม่ตรวจสอบคดีของเจียงติ้งปังผมมีวิธีไม่ให้พวกเขาตรวจสอบขอแค่แก๊งเสื้อเหรียญไม่ก้าวกายไม่เข้ามายุ่งอีกไม่นานคดีนี้จะเงียบหายไปเองฉันได้วางแผนดึงเจียงซื่อหลงลงมาแล้วขอแค่คนแซ่เจียงไม่ใช่เจ้าพ่อก็จะไม่มีใครสนใจสืบคดีของสามพ่อลูกแซ่เจียงอีกอย่างถ้าลูกชายฉันได้เป็นเจ้าพ่อเขาก็จะมีข้ออ้างไม่ใครสืบคดีนี้ต่อแต่ว่าต่อจากนี้ยังมีอีกเรื่องนึงที่ยังไม่เคลียร์จะดึงเจียงซื่อหลงลงมาดันลูกชายฉันเป็นเจ้าพ่อมันต้องใช้เงินเยอะเรื่องเงินใช่ไหมผมจัดการให้ได้แต่รอให้ลูกชายเฮียเป็นเจ้าพ่อแล้วคดีของเจ้าพ่อเจียงก็สิ้นสุดลงผมหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมแย่งที่จอดรถฉันเลยคุณเจียงเกิดอะไรขึ้นถ้ามันยังไม่มาก็เผารถเลยฉันนัดหมวยรองเอาไว้ด้วยรีบก็ขึ้นไปก่อนฉันจะไปถามรปภว่าใครมันงี่เง่าแบบนี้เอากุญแจรถมาเดี๋ยวฉันจัดการให้อยู่ในรถเงยมาได้แล้วก็เป็นทำงานหมดจดหน่อยนะขอบใจไม่เอานะดูของก่อนสิเรียบร้อยแล้วนี่มีอะไรเรียกมาสะดวกเลยอ๋อมาก็ดีแล้วนี่ช่วยอธิบายกับสองหวยนี่หน่อยสิเงินคิวรถเมย์นายเป็นคนเอาไปไม่อยู่ในกระเป๋าฉันฉันขอหน้าช้างเอาให้ฉันก่อนเองทำไมฟังฉันลืมบอกพวกเธอมีอะไรหรือเปล่าทุกทีที่เอาเงินไปทำไมกล้องถ่ายหยุดถ่ายหนังแล้วเงินที่ต้องจ่ายฉันก็จ่ายให้หมดแล้วทำธุรกิจมันก็ต้องมีเงินสำรองสิเอามาให้พี่สัก5 ล้านนะพี่ทำอะไรอ่ะทำไมใช้เงินเยอะจังหมายความว่ายังไงอ่ะฉันเป็นเจ้าพ่อฉันจะทำอะไรต้องรายงานเธอก่อนเหรอเคลียร์เสร็จแล้วจะมาบอกเองละเราไม่ได้ยุ่งเรื่องที่พี่ใช้เงินแต่ว่าพี่ใช้เงินบริษัทคุณจะมีระเบียบหน่อยไหมใช้ที่ไหนยังไงบอกหมวยรองสักคำมันยากนักเหรอจริงสิที่หลงเคยบอกน้าไว้ว่าเขาจะกลับมาเปิดธุรกิจสีเทาที่เราปิดไปแล้วอันที่จริงนะว่าสีเทากับสีขาวมันทำพร้อมกันได้มันไม่แย่นักหรอกนั่นสิหมวยรองน่าจะเข้าใจดีเราเลิกทำธุรกิจสีเทาหาเงินมาได้น้อยมากถ้าเราไม่ทำพวกสร้างจงกับเจ้าพ่อคนอื่นจะแย่งไปทำหมดแล้วฉันจะเป็นเจ้าพ่อไปทำไมตอนที่ฉันบอกว่าให้แก๊งซื้อเหรียญทำธุรกิจสุจริตพี่ก็เห็นด้วยนะตอนนั้นฉันไม่ทันคิดตอนนี้ฉันอยากช่วยตระกูลเจียงหาเงินเยอะๆกดแก๊งบอกว่าใครรวยสุดคนนั้นอำนาจเยอะสุดเธอจำไม่ได้เลยถือซะว่าฉันจำไม่ได้ถ้าพี่จะให้บริษัทเดินทางเก่าหากินเงินสกปรกฉันลาออกฉันไม่เล่นด้วยก็ไปสิฉันก็ไม่อยากให้น้องสาวทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรอกพี่สามเกิดอะไรขึ้นกับพี่กันแน่เราครอบครัวเดียวกันมีอะไรทำไมไม่คุยกันดีๆล่ะขอโทษทีขอโทษทีครับลุงอ้วนโอ้ทำไมเหรออ๋อได้ๆๆเดี๋ยวฉันจะบอกพวกเขาเองลุงอ้วนว่าไงลุงอ้วนบอกว่าเฮียเฉินมีเรื่องที่สำคัญมากนัดพวกลุงให้ไปประชุมบอกว่าต้องให้ซื่อหลงไปด้วยเชื่อหมวยเล็กฉันก็อยากช่วยเธอเตือนพี่สามแต่เขาไม่ฟังฉันหรอกแต่ไม่ต้องห่วงนะเขาไม่เป็นไรหรอก
แค่นี้ก่อนนะฟีเวอร์ครับฉันไม่ทำไมพวกนายออกไปก่อนขอโทษนะคุณซูที่ฉันจับเธอมาเพราะอยากให้ช่วยอะไรหน่อยถ้าพูดให้ถูกไม่ใช่ช่วยฉันช่วยเจียงซื่อหลงซื่อหลงเป็นอะไรตอนนี้เขากลายเป็นคนละคนขึ้นเป็นแบบนี้มีอันตรายแน่ฉันรู้ดีว่ายิ่งอยู่ในแก๊งนานยิ่งมีอำนาจเยอะจะยิ่งหลงเดินทางผิดดังนั้นเราต้องดึงเขาลงมาขอแค่เขาไม่ใช่เจ้าพ่อไม่มีอำนาจก็จะกลับไปเป็นเจียงซื่อหลงคนเดิมแล้วเกี่ยวอะไรกับที่เจ๊จับฉันมาล่ะข้างกายเขามีผู้หญิงหลายคนฉันดูออกว่าเขาแคร์เธอมากที่สุดก็เลยอยากให้เธอเล่นละครกับฉันแกล้งทำเป็นถูกลักพาตัวบีบให้เขาลงจากเก้าอี้ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกงั้นฉันถามเธอหน่อยเธอชอบเขาหรือเปล่าตอบมาสิฉันบอกเธอตรงๆเลยนะฉันก็ชอบเขาฉันไม่อยากเห็นผู้ชายที่ฉันชอบต้องกลายเป็นแบบนี้ขอแค่เขายอมเปลี่ยนฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาฉันไม่เข้าใจทำไมเธอไม่ยอมนอกจากเธอไม่ชอบเขาฉันชอบเขามากแต่ฉันไม่ช่วยเจ๊หรอกฉันรู้ว่าซื่อหลงไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เขาทำล้วนแต่มีเหตุผลของเขาเพียงแต่ไม่มีใครเชื่อถ้าเธอไม่ยอมร่วมมือฉันจะจับเธอจริงๆจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ๋งซื่อหลงเป็นยังไงเมื่อก่อนเขาแปลกๆก็จริงแต่เขารู้ตัวดีว่าต้องการทำอะไรตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมก็จริงแต่ฉันมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายเธออาจจะพูดถูกฉันเกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้ไม่ไว้ใจเขาเหมือนเธอเธอไปซะแต่ฉันอยากให้เธอไปคุยกับเขาบ้างฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้โทษทีมาช้าไปหน่อยบอกก่อนนะช่วงนี้งานยุ่งมากกำลังจะปรับโครงสร้างแก๊งมีธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงมีเวลาให้แค่1ชั่วโมงลุงวันเร็วๆหน่อยมีเรื่องอะไรประชุมวันนี้เกี่ยวข้องกับฉันเหรอเฮ้ยเฉินบอกว่ามีเรื่องจะมีอะไรเหรอเฮ้ยเฉินคืออย่างนี้2วันก่อนโกดังหยวนหลางถูกโจรปล้นยาหัวสายหายไป2ถุงมูลค่า5ล้านกว่าเฮ้ยเฉินเฮ้ยจะให้พวกเราช่วยหาของเหรอได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องมีค่าแรงของเฮ้ยแค่5ล้านเองเฮ้ยจ่ายค่าแรงเท่าไหร่ล่ะฉันคุมของฉันเองไม่ได้ไม่กล้ารบกวนคนอื่นช่วยหาหรอกตอนแรกตั้งใจว่าของรถนี้ถือซะว่าโยนให้ปลามันกินไปแล้วแต่บังเอิญมีคนมาบอกฉันคนที่ปล้นโกดังขโมยของไปไม่ใช่คนนอกแต่เป็นพี่น้องในแก๊งซื่อเหลียงพี่น้องในแก๊งซื่อเหลียงเหรอนี่เฮียเฉินขโมยของในแก๊งมีความผิดร้ายแรงนะนั่นสิอย่าฟังแต่คนอื่นพูดเรื่องแบบนี้ต้องตรวจสอบฉันรู้ดีคนที่มาบอกฉันก็เป็นคนกันเองเขาอยู่ในแก๊งซื่อเหลียนของเรามีฐานะมีชื่อเสียงฉันไว้ใจเขาเกาปินนายรู้อะไรก็พูดมาเลยให้ทุกคนช่วยกันเคลียร์ถูกต้องจะเป็นคนบอกเฮียเฉินเองของเฮียถูกคนกันเองเอาไปจะทนดูไม่ได้เพราะคนกันเองที่เอาของไปฐานะของเขาไม่ธรรมดาที่สำคัญนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเขาก็คือเจ้าพ่อของเราคุณเจียงเกาปินพูดอะไรของนายพี่สามเป็นเจ้าพ่อแก๊งซื่อเหลียนใหญ่ที่สุดในนี้จะขโมยของคนในแก๊งทำไมคุณหนูใหญ่ฉันเห็นเองกับตาคุณเจียงเป็นคนบอกฉันเองเหลียนซิงเซิ่งกระจอกมากต้องให้ขโมยของเข้ามาเฮียเฉินก็ไม่กล้าทำอะไรหรอกนี่เกาปินหยุดพูดได้แล้วปลักปั๊มเจ้าพ่อต้องโดนลงโทษเนาะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้หรือว่าเราไม่ได้ยินพูดแล้วจะให้ทำเป็นไม่ได้ยินได้เหรอเกาปินเป็นคนของตระกูลเจียงเขากล้าออกมาเปิดโปงก็แปลว่าเป็นเรื่องจริงคุณเจียงช่วงนี้ร้อนเงินมากเหรอซื่อหลงช่วงนี้มีปัญหากับเกาปินหรือเปล่าถ้า
ทำไมเขาถึงพูดแบบนี้อย่าไปฟังคนบ้าพูดทรงเดชเลยคุณเจียงทำหรือเปล่าตัวนายเองรู้ดีที่สุดท่านอยู่กับนายตั้งนานนายให้ฉันทำอะไรฉันยอมฟังทุกเรื่องแต่ท่านจะทำให้แก๊งซื่อเหลียนเสื่อมเสียฉันไม่ยอมฉันรู้ว่านายจะทำอะไรนายแค่ที่ฉันปลดอำนาจของนายปลักปลั้มฉันเลยสิดูสิพวกลุงจะเชื่อนายไหมตอนที่ฉันเข้าตระกูลเจียงนายยังขายแฮมเบอร์เกอร์อยู่เมืองนอกอยู่เลยฉันยอมให้นายเป็นเจ้าพ่อเพราะนายแซ่เจียงแต่ถ้านายเอาเปรียบคนกันเองนายก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าพ่อกาวปินนายบอกเองว่าเห็นคุณเจียงขโมยของฉันไปเองกับตาแล้วนายรู้ไหมว่าสินค้าอยู่ที่ไหนสินค้าที่ขโมยไปอยู่ในกระโปรงหลังรถเขาไงแล้วอ๋องั้นเหรอแบบนี้ก็ไม่ยากเลยขอแค่คุณเจียงยอมเปิดกระโปรงท้ายรถให้ทุกคนดูจะได้ไม่ต้องทะเลาะ กันแบบนี้ได้นายชางช่วยไปดูกระโปรงหลังรถให้ทีได้เดี๋ยวก่อนลี่เจียชางเป็นคนของพวกนายเขาเห็นก็บอกว่าไม่เห็นก็ได้ไว้ใจไม่ได้เลยนายหมายความว่าไงลี่เจียชางขึ้นชื่อเรื่องยุติธรรมไม่เคยติดสินบนรับใต้โต๊ะถ้านายไม่ติดสินบนรับใต้โต๊ะคงไม่โดนปลดจากกรมตำรวจแล้วมาอยู่ในแก๊งมาเฟียหรอกอย่ามาทำคุยเลยเจ็บปวดให้มันเผาลูกน้องนายไปด้วยสิเรื่องเยอะเหลือเกินนะแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยนายย้อนเราถ้าในรถฉันไม่มียาหัวสายนายตายแน่อย่าหาว่าคนกันเองตรวจสอบคนกันเองเลยนายเปิดกวนดีนะคนมันมีอารมณ์ขันเอาละโทรมาแล้วว่ายังไงมันเผา รู้แล้วแค่นี้แหละมันเผาบอกว่ากระโปรงหลังรถไม่มีอะไรเลยตอนนี้ใครเป็นคนใครเป็นผีทุกคนเห็นชัดแล้วใช่ไหมนายตายนะไม่มีทางฉันเห็นกับตาว่าเขาเอายาหัวสายใส่ไว้ในกระโปรงรถเฮียเฉินคนของเฮียมีเกลือเป็นหนอนนายนั่นแหละที่เป็นหนอนจะทำให้แก๊งซื่อเหลียนแตกแยกหนูอ้วนตามกฎแล้วปลักปล้ำเจ้าพ่อควรได้รับโทษยังไงดีแต่ว่าเกาปินมีผลงานให้แก๊งเยอะมากนะความคิดของฉันคือแค่ไล่เขาออกจากแก๊งซื่อเหลียนก็พอทุกคนคิดว่ายังไงลุงอ้วนนี่เล่นขายของอยู่เหรองั้นลงโทษที่เขากินเบียร์แล้วหายกันเลยดีไหมเกาปินขอเข้ามาพี่สามเดี๋ยวนี้ยกน้ำชาให้เขาฉันบอกให้ยกน้ำชาไงคิดว่ายกน้ำชาขอเข้ามาแล้วจะจบเลยยังไงก็ต้องไล่นายออกจากแก๊งความจริงต้องตัดแขนไว้ข้างหนึ่งแต่ฉันกลัวหมวยใหญ่อารมณ์เสียเอางี้นะฉันต่อยนาย3นาทีถ้านายยังไม่ล้มฉันจะไม่ตัดแขนนายได้เลยชอบเป็นคนทุนยศทำอย่างปลักปล้ำฉันจะเอาให้จมกองเลือดเลยยังเหลืออีกหนึ่งนาทีพี่สามหมดเวลาแล้วถือว่ามันโชคดีดวงแข็งมากต่อไปนายไม่ใช่คนของแก๊งซื่อเหลียนแล้วเฮียเฉินอายุมากจะไม่เอาเรื่องแต่ทีหลังอย่าหลงเชื่อคนผิดอีกหมวยใหญ่กลับพี่เป็นไรอ่ะเป็นอะไรโดนต่อยมาเหรอเมื่อกี้เห็นคุณเจียงกับคุณนุ้ยใหญ่โมโหมากเลยเจ็บมากเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกพี่จะไม่ใช่คนของแก๊งซื่อเหลียนแล้วฮะไม่ใช่ลูกพี่ผูกนายแล้วคนใส่เจียงมันบ้าระวังตัวกันด้วยล่ะ
ลูกพี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่บอกไม่ใช่ลูกพี่แล้วจะพูดเลยหรือไงจะบอกว่าไม่ใช่ลูกพี่พวกนายแล้วไปเฮงเต้งโดนรอยแพ้รถฉันอยู่ทางนู้นจะพาไปหาหมอเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งงงดิบอกว่าไม่ต้องตามมาใหญ่เดินตามไม่ยอมปล่อยเลยตามพอหรือยังฉันไม่ใช่คนของตระกูลเจียงแล้วปล่อยฉันไปเถอะได้ไหมฉันรู้ว่านายลำบากใจรอให้พี่สามหายโกรธฉันจะขอโทษเขาแทนนายเองเขาเห็นนายเป็นน้องชายเขาไม่ทำอะไรนายหรอกถ้าพี่สามของเธอเห็นฉันเป็นพี่น้องเขาไม่ลงมือหนักขนาดนี้ฉันรู้ว่าพี่สามทำเกินกว่าเหตุแต่เมื่อกี้ต่อหน้าคนตั้งเยอะนายบอกว่าเขาขโมยของเฮียเฉินเขาก็ต้องรักษาหน้าเขาสิฉันไม่ได้ใส่ไรฉันได้ยินมากับหูว่าเขาจะขโมยของของเฮียเฉินใครจะผิดจะถูกก็ช่างนายไปขอโทษเขาก่อนได้ไหมล่ะไม่ได้ฉันไม่เชื่อว่าฉันออกจากแก๊งซื่อเหลียนแล้วจะหากินเองไม่ได้กอปินฉันบอกนายตรงๆนะแก๊งซื่อเหลียนวุ่นวายมากในตอนนี้ถ้าขาดนายสักคนพี่สามสู้เฮียเฉินกับสร้างจงไม่ได้แน่ถือซะว่าทำเพื่อฉันยอมก้มหัวอยู่ต่อเถอะนะฉันช่วยเธอไม่ได้หาทางเอาเองเถอะเธอเก่งนักนี่อะจะผู้ชายสักคนมาเป็นสามีสิเรื่องแบบนี้เธอถนัดนี่อย่ามากวนใจฉันจริงๆแล้วเธอก็เหมือนพี่สาวของเธอเห็นฉันเป็นอะไรหมาไงคุณรู้ใหญ่นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเรียกเธอแบบนี้ต่อไปเราต่างคนต่างเดินแผนซ้อนแผนเมื่อกี้มันกว่าหนังเฉินหลงซะอีกนะนายว่าจริงไหมฉันว่าภารกิจของเราใกล้จะสำเร็จแล้วล่ะถึงตอนนั้นฉันว่าจะหันไปเล่นหนังที่มีการวิเคราะห์เยอะๆไม่ฉันว่าหนังบู๊เหมาะกับนายมากกว่าเมื่อกี้นี้ฉันอัดไปที่ฟูกนะอีกอย่างแต่ละหมัดนะก็เล่นมุมกล้องด้วยแผลบนหน้าผากมุมกล้องชัดสุดโธ่ตอนที่ฉันเอากล่องไพ่แล้วกระจอกฟาดนายเนี่ยฉันส่งสายตาส่งซิกให้นายแล้วใช่แล้วสายตาของนายบอกฉันว่าจบแล้วได้เวลาจบแล้วไม่ใช่สายตาฉันบอกนายว่าให้นายระวังด้วยฉันจะฟาดหลบมุมกล้องทีหน้าทีหลังไม่ต้องหลบสายตาแล้วตะโกนดังๆเลยนะคนเป็นสิบจะให้ฉันบอกนายยังไงเล่านี่ปิดปลาสเตอร์ยาก่อนเฮ้ยโทษทีมันอินมากไปหน่อยอะแต่ว่าฉากนั้นนะเจ๋งสุดยอดเลยพอฉันฟาดไปผู้ชมตาค้างกันหมดเห็นหน้าหมูใหญ่ไหมอยากเดินมาตบฉันเลยล่ะอย่าพูดถึงคุณหนูใหญ่เลยเมื่อกี้เนี่ยจะทำให้เธอเสียใจมากจริงๆแล้วเราสองคนเล่นหนังกันทำไมต้องหลอกสามหมวยด้วยล่ะก็สามหมวยเล่นละครไม่เก่งให้เล่นด้วยถูกจับได้แน่นอนรอให้จบงานแล้วค่อยไปอธิบายเอาพี่เฉินว่าไงครับพี่จะโทรมาถามว่าผมตายหรือยังใช่ไหมได้เหลาเทียนเยี่ยพรุ่งนี้เที่ยงว่าไงปลาติดเบ็ดเขาบอกว่าตอนนี้ไม่รู้แล้วว่ายาหายไปไหน ฉันบอกแล้ววิธีนี้ได้ผล นี่ตอนนี้นายรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าคุ้มค่าต่อการเสียสละ ใช่ เดี๋ยวจิซันจิซันได้ทำไมล่ะจีซานต้องใช้ไปหาตอนนี้เลยจีซานเรียกฉันมาทำไมเหรอ
ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในแก๊งแล้วแต่เรื่องที่ฉันได้ยินมาเกี่ยวกับคุณทุกเรื่องมีคนบอกว่าคุณจะฆ่าเจสซุยแถมยังไล่เกาปินออกจากแก๊งใครๆก็บอกว่าคุณเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ฉันรู้ว่าคุณไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุณทำไปมีเหตุผลใช่ไหมคะเธอเชื่อฉันก็พออย่างอื่นไม่ต้องถามแล้วนะทำไมถึงไม่ยอมบอกเหตุผลฉันล่ะคุณลำบากใจเหรอถ้าไม่ได้อยู่ในแก๊งรู้มากเกินไปไม่เป็นผลดีใครจะพูดทรงเดชก็ปล่อยให้พูดไปเธอเชื่อฉันก็พอรู้ไหมไม่พูดใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกอย่าเพิ่งไปฝ่ายฉันพูดก่อนอย่าโกรธเลยนะฉันมีเหตุผลของฉันแต่ฉันพูดไม่ได้จริงๆคุณรู้ไหมเจ๊สุยเรียกฉันไปเจ๊วางแผนจับฉันไปอยากให้คุณสลัดเก้าอี้เจ้าพ่ออยากให้คุณกลับมาเป็นเจ๋งซื่อหลงคนเดิมทำไมคุณไม่ยอมพูดอะไรให้ฉันฟังเลยฉันจะบอกให้ฟังจริงๆแล้วฉันจริงๆแล้วอะไรจริงๆแล้วอะไรจริงๆแล้วเจียงซื่อหลงไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันแค่รู้จักการเป็นเจ้าพ่อมากกว่าเดิมถ้าไม่โหดกว่านี้มีแต่คนอยากแย่งเก้าอี้ของฉันเธอเข้าใจไหมทำไมถึงแค่เก้าอี้ตัวนี้มากนักล่ะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นารู้ไหมคนในแก๊งซื่อเหลียนอยากให้ฉันตายกันทั้งนั้นฉันก่อนโชคดีที่ลูกชิวขวางกระสุนเอาไว้ไม่งั้นคงเหมือนกับพ่อและพี่ชายทั้งสองคนตายไม่รู้ตัวเนี่ยเหรอเหตุผลของคุณอีกอย่างนะฉันคือลูกชายคนเดียวของตระกูลเจียงมีภาระหนักหน่วงถ้าไม่ดุหน่อยหดขึ้นอีกหน่อยคราวหน้าก็ไม่โชคดีมีลูกชิวคนที่สองรับกระสุนแทนหรอกเธอวางใจได้เลยถ้าเธอคิดว่าฉันเปลี่ยนไปฉันก็แค่เล่นเกมนี้เก่งขึ้นเท่านั้นเองโอเคฉันเข้าใจแล้วขอให้เจ้าพ่ออย่างคุณก้าวหน้าราบรื่นรักษาตัวด้วยนะศาลเจ้าสื่ออื่นเอาคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่อยู่ดีๆก็เรียกทุกคนมาเพราะมีเรื่องจะไหว้วานอีก2วันฉันจะเปิดประชุมพิเศษฉันจะมีวาระขอให้ทุกคนสนับสนุนฉันด้วยวาระอะไรเหรอฉันจะเปิดวาระปลดตำแหน่งเจ้าพ่อของพี่สามอะไรกันเนี่ยเจ้าพ่อเหรอจะได้ไม่ดีมั้งผิดกฎใหญ่คิดดีหรือยังดึงเขาลงมาตระกูลเจียงไม่มีคนรับเก้าอี้ต่อนะตำแหน่งเจ้าพ่อจะตกเป็นของคนอื่นเอาอาชางนายก็ไม่ว่าอะไรเหรอฉันไม่ยอมอยู่แล้วเหรอแต่กลัวว่าถ้าซื่อหลงแข็งข้อต่อไปจะกู้สถานการณ์ไม่ได้ลุงอ้วนฉันคิดดีแล้วไม่ว่าเจ้าพ่อคนต่อไปจะเป็นซั่งจงหรือเฮียเฉินก็ตามฉันจะดึงพี่สามลงมาให้ได้อะไรกันเนี่ยดึงพี่ชายลงมาให้แท้ๆทำดึงกันได้อย่างไรศึกสายเลือดชัดๆฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องราวถึงเป็นแบบนี้แต่ฉันสัญญาจะให้โอกาสนายซ้อมเจียงซื่อหลงคืน3นาทีเฮียให้ฉันเอายาหัวสายไปไว้เผลอแป๊บเดียวก็หายไปเลยฮะเฮียกับลูกเฮียจะพูดอะไรก็ได้นี่นี่เกาปินนายพูดแบบนี้หมายความว่าฉันกับพ่อจงใจแกล้งนายเหรอฉันจะรู้ว่าพวกนายทำอะไรบ้างแล้วเกาปินฉันกับตระกูลเจียงมีแต่เรื่องบาดหมางมีโอกาสแล้วทำไมฉันไม่เคลียร์เจียงซื่อหลงแถมยังแกล้งนายล่ะนี่ฉันสาบานได้เลยฉันไม่รู้จริงๆว่าใครเอายาไปตอนแรกฉันก็เป็นถึงหัวหน้าแก๊งเหลียนเหอซึ่งตอนนี้ถูกแก๊งขับไล่แล้วหาว่าฉันปักปลำเจ้าพ่อด้วยใช้สมองหน่อยสิถ้าพวกเรากันแกล้งนายท่านกับพ่อเขาไม่เรียกนายมาคุยด้วยหรอกฉันเห็นกระโปรงท้ายรถของเจียงซื่อหลงไม่ได้ถูกงัดแปลว่าคนที่เอายาไปน่ะมีกุญแจแล้วกุญแจรถเขาใครล่ะที่มีก็เจียงซื่อหลงเองไงไอ้เลวเจียงซื่อหลงใจเย็นๆก่อนในเมื่อเขาไล่นายออกจากแก๊งซื่อเหลียนนายก็กลับมาช่วยฉันที่เหลียนซิงเซิงสิแก๊งซื่อเหลียนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราให้หัวเหล็กเป็นเจ้าพ่อแล้วฉันก็จะแบ่งพื้นที่หากินให้ใหม่มาถึงตอนนั้นจะให้นายได้กินเนื้อหมูก้อนใหญ่เจียงซื่อหลงมันโหดมากดึงมันลงไม่ง่ายหรอกในแก๊งซื่อเหลียนเจียงซื่อหลงได้ชื่อว่าโหดสุด
อย่าลืมสร้างจงสิให้สองคนนี้ตีกันเองถึงตอนนั้นก็แค่รอเก็บศพพวกเขาระวังตัวกันมากไม่มีโอกาสให้พวกเขากัดกันเองหรอกกอปินพ่อฉันใช้สมองนะเขามีวิธีแค่ชีวิตคนคนเดียวก็ทำให้พวกมันมีเรื่องกันได้ชีวิตใครเจ๋สงทั้งก่อนสร้างจงให้คนยิงลู่ชิวเจียงซื่อหลงก็เป็นบ้าไปเลยคิดดูถ้าศพของลู่ชิวถูกเจอในพื้นที่ของสร้างจงเขาจะเป็นยังไงถึงตอนนั้นสงครามนี้จะมีศพนอนเกลื่อนกราดไปทั่วในว่าจริงไหมยังคิดได้ยังไงเนี่ย ความคิดนี่ดีไอ้เพื่อนเนี่ยไงนะเจ้านายของแกเห็นฉันเป็นหมาไม่เห็นหัวฉันฉันจะไว้หน้ามาทำไมฮะเจสงลากมันออกไปฉันจัดการเองได้เดี๋ยวก่อนเกาปินถ้าให้นายเป็นคนจัดการลู่ชิวจะมีปัญหาไหมไม่มีหรอก